ให้20ครับ20ล้านโอ้แต่ลูกตัวสวยครับตัวสวยก็จะหายไป024ตัวลูก4ครับตัวหนาเล็กดีลูกผิวพรรณดีเลยทีเดียวครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะพอจริงตัวจะหนักแต่หลังควายก็เรียกว่าเข้าคอดีอันนี้ก็คือขนาดของควายที่เข้าคอดีคือหมายว่าคอที่ต่อตัวกับคอที่ต่อหัวคอที่คือเข้าคอหัวคอตัวดีถ้าคอยาวได้สวยคือที่คอที่ต่อคอคือถึงหน้าตาเรียบส่วนเนื้อคือช่วงสะโพกนี่นะครับควายตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล้านสามราคาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ก็มีคนเคยเสนอให้20ครับ20ล้านโอ้ครับได้เห็นว่าพรุ่งนี้จะมีการเซอร์ไพรส์ส่งมอบพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันอีกทีครับครับอ๋อตัวนี้หรือเปล่าหรือเป็นตัวอื่นครับแล้วส่งน้องเข้าประกวดอะไรด้วยไหมคะโอ้เนี่ยก็คือเป็นพ่อค้าควายเผือกยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของประเทศไทยครับโอ้ยังไม่ได้ลงประกวดครับจะให้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นครับแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีใครลงความสูงได้ครับแล้วก็ว่าจะให้ต่อสมาโตขึ้นครับมันมีลักษณะยังไงถึงได้ราคา20ล้านในจุดที่ว่าครับหลักๆเนี่ยคือการครับวงเขาเปิดอ๋อเล็บกะลาแท้ครับพอต่อหัวดีท้ายเต็มหลังตรงนะครับและที่สำคัญนะครับเขาผสมกับแม่ควายที่เป็นสีดำเนี่ยสามารถเบ็ดให้ออกมาเป็นควายเผือก190เลยซึ่งใน10ตัวเนี่ยจะมีเผือก9ตัวครับ1ตัวนะครับก็เป็นจุดเด่นของเขาครับครับและเรื่องของเขาก็ไม่ตามใครพันธุกรรมตอนนี้ที่จ่ายลูกออกมาก็เป็นที่น่าชื่นชมและดีใจครับอายุกี่ปีอะตอนนี้อายุ4ปี10เดือนครับ4ปี10เดือนเนาะความสูงน้องอยู่เท่าไหร่คะตอนนี้175 175โอ้โห20ล้านเลยเหรอโอ้ตัวนี้ชื่อพี่สยามนะชื่อได้ชื่อแล้วชื่อพี่สยามลองมาโชว์วันนี้ลองมาโชว์เฉยคือเป็นงานเทศกาลไทยคือจังหวัดเราจังหวัดไทยบ้านเราก็เลยมาให้พี่น้องได้เห็นว่านี่จุดเด่นใช่ไหมนี่ดูครับเขาเปิดกว้างครับแล้วเปิดกว้างนะครับด้านไหนครับแล้วก็ลักษณะแข้งขาเนาะขาใหญ่ครับคิดว่าต้องมีถุงเท้าอะไรแล้วครับคู่เงินขาวแล้วก็จะมีตาแต้มตาแต้มครับขาวเฮ้ยตาแต้มแก้มจ้ำนี่ครับแก้มจ้ำแต้มข้ามด้วยแก้มจ้ำแล้วก็จะมีอ่องคอครับอ่องคอก็คือเหมือนว่าลายงามตามอุดมทัศนีควายไทยครับตาแต้มแก้มจ้ำอ่องคอไปถุงเท้าครับอ๋อครับมีจุดไหนไหมครับพี่แล้วก็เด่นในตัวก็คือเป็นควายที่แบบตัวใหญ่ใหญ่เนาะครับโอ้ครับยาวก็งานจังหวัดอุทัยธานีนะมันเป็นงานบ้านเรานะครับก็เลยเอาพ่อพันธุ์ที่บ้านมาโชว์ให้น้องโซนบ้านเราได้เห็นปกติผมก็ไปทำงานไปทั่วครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์ควายอุทัยบ้านเราครับชื่อเพชรสยามเป็นลูกลุงเพชรของบ้านลุงติ๊กไทยครับครับก็แต่แล้วก็ชวนที่เดินไปพบปะพี่น้องที่มาจากทางอีสานทางภาคเหนือภาคใต้มาเยอะเป็นสุราษฎร์เราคือมันไม่มีสนามไหนที่แบบว่าที่แบบปูยะเทียมนี้นะผมไปทั่วประเทศนะครับบ้านเราถือว่าจังหวัดเราแข็งมากครับอันนี้ถือว่าเป็นควายใหญ่ใช่ไหมควายยักษ์ใช่ไหมเป็นควายครับเป็นพ่อพันธุ์หลักที่บ้านครับอายุ4ปีชื่ออะไรชื่อเพชรสยามครับมูลค่าเท่าไหร่ครับพี่มีคนเสนอให้ผม15ล้านตอนนั้นนานแล้วครับแต่ผมรอ18ล้านแต่เรายังไม่ขายไม่เดี๋ยวผู้ใหญ่ครับพรุ่งนี้คาดว่าจะมีการซื้อขายควายในกระบือนี้จริง18ล้านจริง18ล้านใช่ไหมคุยกับคนซื้อคนขายแล้วพรุ่งนี้มีแล้วใช่ไหมมีแน่นอนครับแต่ยังไม่มีการยังเคยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เมื่อวานผมต้องโพสต์ลง Facebook เขาคิดว่าผมขายผมไม่ได้ขายครับแต่พรุ่งนี้มีซื้อขายจริงครับมีครับมัลติช็อตออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัลติช็อตออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ